าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณส่วนอีกหนึ่งกรณีเป็นร่างทรงเหมือนกันที่จังหวัดกาญจนบุรีคุณผู้ชมจำได้ไหมที่ไม่ใช่ถึงเป็นร่างทรงบอกว่าเป็นหมอดูใช้คำพูดนี้ดีกว่าหมอดูโทนนี่แหละที่มีการเหมือนกับหลอกแล้วทางฝั่งหญิงไปร้องเรียนว่าถูกหมอดูโทนกระทำชำเราข่มขืนเรื่องนี้เป็นอย่างไรไปติดตามรายงานจากคุณรัชตะไทยตระกูลพานิชในล่าตีแผ่เค้นความจริงครับสาวกาญจนบุรีวัย23ปีเข้าร้องทุกข์ที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรีหลังตกเป็นเหยื่อหมอดูรายหนึ่งในพื้นที่ทั้งแนะนำให้ทำแท้งและนำร่างมาทำพิธีก่อนข่มขืนกระทำชำเราหลายครั้งพร้อมถ่ายคลิปวิดีโอแบล็กเมย์เรียกเงิน 200,000 บาทแลกกับการลบคลิปดังกล่าวครั้งแรกเป็นการถ่ายรูปภาพค่ะพี่แล้วหนูก็ขอร้องเขาแบบว่าพี่ลบเพ้ออะไรเงี้ยอย่าทำร้ายหนูแบบนี้เลยเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าถ้ากูลบงวดหน้ามึงก็ไม่มาหากูอะไรเงี้ยค่ะติดต่อค่ะพี่ติดต่อมาตลอดค่ะแล้วก็ข่มขู่ตลอดโดยการที่จะแบบเอารูปภาพไปปล่อยค่ะแล้วก็เอาเรื่องเด็กอะค่ะพี่ไปแจ้งความก็คือเพื่อให้เราไปหาอย่างเงี้ยใช่ค่ะพี่ขณะที่หมอดูยืนยันว่ามีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับผู้เสียหายจริงแต่ไม่ได้เป็นการขืนใจเพราะมีการตกลงกันก่อนแล้วและเงินที่ให้ผู้เสียหายก็มีทั้งการกู้ยืมและให้ด้วยความเสน่หาเป็นเซ็ตรุนแรงค่ะครับพี่ขอถามผู้หญิงได้เลยนะถามว่าเขาบอกว่าผมเนี่ยใส่กุญแจมือเขาแล้วก็ตบเขาถูกต้องไหมเออแล้วถามเขาว่าผมกับเขาเนี่ยมีเซ็กแบบรุนแรงกันจริงไหมใช้อุปกรณ์จริงไหมกุญแจมือก็เป็นหนึ่งในอุปกรณ์ในการมีเซ็กนะเออแล้วเขาก็ตบผมคืนจริงไหมอันนี้ผมสาบานให้ผมตายตอนนี้ผมที่วัดเลยถ้าเขาไม่ได้ตบผมคืนเนี่ยให้ผมเนี่ยติดคุกเลยแต่ถ้าเขาตบผมคืนเนี่ยให้ผมเนี่ยรอดคุกรอดตารางให้สิ่งที่เขาทำเนี่ยให้โลกได้รู้เลยเออว่ามันคือการมีเซ็กร่วมกันแต่เราใช้กุญแจมือแล้วเราก็ตบกันเขาก็ตบผมคืนเออถามเขานะชาวบ้านเผยข้อมูลอีกด้านก่อนหน้านี้หมอดูชื่อดังเคยถูกดำเนินคดียาเสพติดและมีเรื่องบาดหมางกับกลุ่มผู้นำชุมชนจนต้องหนีหายไปจากพื้นที่ก่อนกลับมาตั้งตัวเป็นหมอดูรับทำพิธีแก้กรรมแล้วช่วงนี้แกอยู่บ้านบ้างไหมครับหมอดูมันก็น่าจะอยู่นะเพราะมันไม่ได้ไปไหนอ่ะมันจะไปไหนไม่ได้ตอนนั้นมันหนีอยู่พักนึงเรื่องอะไรฮะเรื่องอะไรหนีก็หนีไอ้เพิ่งล็อกโดนล็อกเรียนพวกยาบงยาบ้าอะไรพวกนี้อ๋อเคยมีเรื่องยาด้วยก็ต้องมีส่วนมันหนีไปก็มันก็มีเฟซมีไลน์ด่าอะไรมาตอนหลังครับไปเป็นหมอดูยังไงก็ไม่รู้มันไม่ได้เป็นตั้งแต่แรกแล้วมันโอ้ยมึงจะหนีไปตอนนี้เองหนีมีคดีมันมีปัญหาอะไรที่ผู้ใหญ่เอานั่งก็หนีไปหนีไปอยู่สระแก้วไปยังไงใช่ที่ว่าไปแชทเฟซบุ๊กด่ากันนะเออนั่นแหละคนเดียวกันคดีนี้ผู้เสียหายยืนยันจะดำเนินคดีถึงที่สุดแม้หมอดูจะปฏิเสธว่าไม่ใช่เรื่องจริงและเตรียมหลักฐานแจ้งความกลับเบื้องต้นตำรวจจะแจ้งข้อหาหมอดูโทนฐานข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่นข่มขู่กันโชคทรัพย์และความผิดพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสุชาติอินตะล่อนถ่ายภาพรัชตะไทยประกูลพาณิชย์ข่าวช่องวันรายงานขอบคุณคุณบอลรัชตะด้วยนะครับสวัสดีครับผมจัดดีมาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ